รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกับเราโดนคำคอรหามาตลอดเนี่ยเราไม่ยอมรับว่าเราถ่ายทอดได้ไม่ดีหรอกไม่ดีเท่ากับคนที่ร้องเพลงดีๆแต่ว่าสิ่งที่เราเสนอเราเชื่อว่ามันจริงแล้วมันมาจากตัวเราปูมเป็นผู้ชายคนแรกที่เขาพาไปไหว้พ่อไหว้แม่ในฐานะแฟนและนี่คือความสนุกสนานของค่ำคืนนี้เชิญพบกับดีเจรับเชิญของเราดีเจอัพเชอร์และพิธีกรคนสวยถึงกันแล้วนะอัจฉริยศรีแบนเจอร์การกะละแมค่ะเป็นอีกวันที่ดีเจออฟเชอร์มานะก็ดีไม่หนวกหูโวยวายเนาะพี่แวนอยู่หนวกหูมากอ่ะคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าขยงขยะนะคะคุณผู้ชมอย่าทิ้งนะคะเพราะว่าขยะสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้ขยะอะไรบ้างล่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาบอกว่าแล้วถ้าในบ้านเรามีขยะเราจะเอาขยะไปที่ไหนเพื่อแปลเป็นเงินได้ไปที่ร้านนี้ร้านศูนย์บาทค่ะร้านค้าศูนย์บาทเป็นร้านค้าเป็นโชว์หวยที่เอาวัสดุเหลือใช้มาแทนเงินสดแทนที่คุณจะเอาเงินเนี่ยคุณไม่ต้องเอาเงินละเราให้เขาเก็บขยะมาแลกคูปองเหมือนคูปองเงินสดอะค่ะเพื่อเอาคูปองเนี้ยเก็บสะสมไว้เหมือนสแตมป์เซเว่นเนี้ยเก็บสะสมไว้ได้จำนวนเยอะๆแล้วมาแลกเป็นสินค้าไปข่าวสารเนี่ยอย่างที่เราเห็นน้ำปลาหรือว่าสบู่ยาสีฟันที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเราเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของวัสดุเหลือใช้ที่เราคัดแยกออกมาอย่างถุงพลาสติกเนี่ยเก็บมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์สุดท้ายมันเกิดการเรามาทำเป็นสินค้ามันเกิดการขายได้เราสร้างวินัยในการคัดแยกขยะสู่วินัยการออมทรัพย์เราก็ใช้หลักการเดียวกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปปกติเราไปแบงค์เราเอาเงินไปฝากแต่ที่ธนาคารขยะออมทรัพย์ให้ทุกคนคัดแยกขยะแล้วก็มาฝากเนี่ยเวลามาฝากเป็นขยะแต่เราจะคิดมาเป็นตัวเงินให้เราเริ่มขยายไปสู่โรงเรียนเราควรจะเอาองค์ความรู้เนี่ยไปสนับสนุนในโรงเรียนสนับสนุนหน่วยงานที่อยู่ในเขตดินแดงก่อนเพื่อทำให้เป็นโมเดลขึ้นมาพี่พูดได้เลยว่ามนุษย์ทุกคนไม่มีความสามารถในการจัดการขยะหรอกค่ะมันอยู่ที่สำนึกถ้าใครสำนึกที่ว่าเฮ้ยเนาะอย่าทิ้งดีกว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลเสียกลับมากับเราเขาก็จะจัดการวัสดุเหลือใช้ของเขาเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ขวดน้ำนะเธออย่าซิงค์4-5นะเธอโกยมาไว้ให้ฉันนะเธอ เป็นเงินทั้งนั้นนะคะคุณมันอยู่ที่สำนึกอย่างที่เขาว่าจริงๆค่ะเอาดิฉันมาอัปเดตนะราคานะของที่จะทิ้งกันแล้วนะเหมือนบางคนเขาอัปเดตราคาทองนะอัปเดตราคาน้ำมันวันนี้อัปเดตราคาขยะวันนี้นะคะคุณ กระป๋องอลูมิเนียมต่อกิโลนี่ 38.50 บาทหนังสือพิมพ์ที่มัดเรียบร้อยแล้วนะคะ3.50 บาทต่อกิโลนะคะคุณและกล่องนมกล่องน้ำผลไม้40 สตางค์ต่อกิโลค่ะบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เป็นสตางค์เป็นไม่กี่บาทแต่รวบรวมมากๆเข้าก็เยอะนะคะคุณเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามขยะหรือสิ่งเหลือใช้นะคะมันแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้ค่ะเอาล่ะเมื่อเราหมดปัญหาเรื่องขยะแล้วแต่ถ้ามีปัญหาอื่นต้องปรึกษาปัญหาวันนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับเสื้อผ้าโอ้เราก็ใส่อย่างเดียวใส่ถอดแต่คุณรู้ไหมว่าสัญลักษณ์บนเสื้อผ้าเนี่ยมันมีความหมายอะไรยังไงบ้างไม่เคยสังเกตนะซื้อเนี่ยนะบางทีถ้าป้ายเยอะตัดมันซะเลยด้วยซ้ำคันน่ะนึกออกมั้ยแต่วันนี้เราจะมารู้จักป้ายบนเสื้อกันนะคะคุณเราจะเริ่มจากตัวแรกนี้เ
เห็นเป็นชามกะละมัง40อย่างนี้หมายถึงซักในอุณหภูมิไม่เกิน40องศาสามเหลี่ยมอย่างนี้แล้วกากบาทหมายถึงห้ามฟอกขาวอันนี้สี่เหลี่ยมแล้วมีวงกลมคืออบแห้งได้แล้วจุดหนึ่งจุดคือต้องอบในอุณหภูมิต่ำนะส่วนอันนี้เป็นรูปเตารีดแล้วกากบาทก็หมายถึงว่าห้ามรีดส่วนอันนี้วงกลมแล้วกากบาทคือห้ามซักแห้งมันเป็นอย่างนี้เราเห็นเสื้อยืดธรรมดาอย่างนี้บางทีเราอาจจะอยากรีดก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเราไม่รู้มาก่อนถ้าเราไม่ดูป้ายมันมาก่อนอันนี้เสื้ออ่ะมาดูกางเกงบ้างกางเกงอยู่ตรงนี้ขอบเอวเหมือนกันซักในอุณหภูมิไม่เกิน40องศาเซลเซียสห้ามฟอกขาวนะแต่อันนี้รีดได้อันนี้ห้ามซักแห้งวงกลมนี่คือซักแห้งแต่ถ้ากากบาทคือห้ามซักแห้งมาถึงเสื้อแจ็คเก็ตสัญลักษณ์อะไรคะคุณเยอะไปหมดเลยดูอันนี้อันบนอันนี้เลยชามกะละมังก็กาคือห้ามซักอ้าวงงแล้วจะทำไงอ่ะฟังต่อห้ามฟอกขาวเพราะนี่มันเป็นสีนะอันนี้ห้ามอบแห้งอีกนะถ้ารีดในอุณหภูมิต่ำจุดเดียวเหมือนเดิมแต่อันนี้วงกลมแล้วมีตัว P อันนี้คือซักแห้งได้เฉพาะน้ำยา PCEซึ่งพวกเหล่าร้านซักแห้งจะรู้ว่าน้ำยานี้คืออะไรเพราะว่าเสื้อตัวนี้นะมันประกอบไปด้วยแบบมีหนังมีคอที่ทำจากอีกอย่างโอ้มันประดิษฐ์มาจากหลายสิ่งมากมีซ่งมีซิปอะไรอีกมันจึงยากในการซักเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณเสื้อผ้าเนี่ยเราซื้อมาไม่ใช่สักแต่ใส่นะต้องดูป้ายแต่พอเห็นป้ายเยอะขนาดนี้ต่อไปบอกตรงนี้เลยนะคะจะใส่แต่เสื้อยืดธรรมดาซักได้ตากได้ยืดได้แขวนได้โดนแดดได้ทำอะไรก็ได้ขยำก็ได้ขยี้ก็ได้โอ้ตายเสื้อแพงนะคะคุณดูแลยากด้วยเลยด้วยแต่ก็ต้องดูแลค่ะมันอยู่บนร่างเราอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าดิฉันมีนักร้องหนุ่มหล่อเจ้าของเพลงมาเลใครๆก็บอกว่าฟังเพลงเขาไม่รู้เรื่องดิฉันก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่ก็แต่งมาใหญ่เลยนะแต่งเพลงอะไรกันนะกันหนาเดี๋ยวมาฟังเขาค่ะสักครู่ค่ะ